นี้ใส่ได้ใช่ทำไมต้องใส่สองเส้นพัดเจ๊อันนี้จะเป็นได้กอใส่มาตรงนี้อันนี้คือจะเป็นได้ล่างก็ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วใส่ตามรูตรงนี้ตามรูนะคะแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นได้ล่างได้ล่างมันเราช้าๆก่อนก็ได้ก่อนจะได้ออก YouTube ก็เนี่ยแล้วเราก็กลับมาพันพันกี่รอบก็ได้เหรอคะพันกี่รอบก็ได้ให้มันแน่นๆแล้วก็กดพอเรากดแล้วพอเราเย็บไปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะหมุนเนี่ยพอเราเย็บไปเนี่ยมันจะหมุนมันจะไม่หลุดใช่ไหมคะไม่หลุดแล้วตัวนี้คือจะเป็นตอนเย็บนี่จะเป็นได้เข็มทุกความต้องแคล่วความเร็วทางใจแล้วก็โค้งนั้นเราใส่นี้แล้วเราก็มาโค้งนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็มาใส่ตรงของตัวนี้ก็ใส่เข็มมันทำไมถึงดังอะไรนะฮะดังมอเตอร์ดังนี่เข็มมันรูมันเล็กมันจะเป็นเข็มใช้สำหรับเย็บผ้าบางแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเสียงให้มันนี้เราต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ต้องเปลี่ยนเสียงนะคะอาจารย์กำลังสอนนะคะพี่อาจารย์พรกำลังสอนนะคะพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อเป็นลูกศิษย์ได้นะคะอาจารย์พรนะคะออนไลน์นะคะสอนออนไลน์ได้นะคะอยากได้อาชีพก็ติดต่อได้นะคะงานเหมางานรับงานส่งมีหมดนะคะสอนได้แล้วก็พอจบก็มีงานให้ทำใช่มีงานให้ทำด้วยนะคะติดต่อได้เลยนะคะสอนออนไลน์ได้เลยนะคะหัวละเท่าไหร่ดีคะอาจารย์รับคอร์สการสอนนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าเราจะเรียนขั้นไหนมันก็จะมีเรียนแพทเทิร์นหรือว่าจะเรียนแพทเทิร์นด้วยหรือว่าจะเรียนเย็บอย่างเดียวแต่ถ้าเรียนเย็บอย่างเดียวนี่พอเรียนจบมีงานให้ทำไม่ตกงานเรียนกับอาจารย์พรไม่ตกงานนะคะรับประกันได้แถวๆนี้เพราะว่าอาจารย์มีงานอยู่แล้วในโรงงานจัดส่งง่ายตัวนี้นี่คือใส่กระสวยใส่ได้กระสวยล่างเราซุกตรงไหนคะอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ขาหนูไม่เห็นค่ะอาจารย์ใครท่านไหนท่านนี้ท่านนี้มันจะมีกระบอกมันอยู่ตรงนี้เราก็ใส่พอใส่เสร็จเรากดหัวแม่มือกดให้มันแน่นๆแล้วก็หมุนใช้มืองมได้เลยนะคะอาจารย์ใช่อาจารย์สุดยอดมากเลยงมแล้วรู้เลยอาจารย์คะถ้าอยากได้จักใหม่จักเท่าไหร่คะถ้าเป็นคอมนี่หมื่นสามหมื่นสี่ถ้าเป็นคอมแต่ถ้าเป็นจักธรรมดาแบบนี้ก็ประมาณสี่พันห้าพันหกพันแต่ถ้าเป็นคอมนี่จะ6,500 7,500 8,500 มันต่างกันยังไงคะคอมกับธรรมดาคอมนี่คือเราไม่ต้องย้ำโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาย้ำมือแต่คือแค่เรากดมันก็จะย้ำแล้วมันจะตัดได้อัตโนมัติ
เดี๋ยวจะมีให้ดูว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าจากคอมจะนี่ยังไงจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างจับคอมกับจับธรรมดา